ต้มขาหมูสูตรในหลวงครับต้มแบบบ้านๆนะครับนี่แบบสิต้มคือซุปหางงัวครับผมในหลวงมีใส่ตะไคร่ครับข้าครับตอนนี้ปรุงรสใส่ยังในหลวง3อย่างครับตอนนี้มีเกลือรสดีแล้วก็ชูรสน้ำปลาตั้งเติมเอาในถ้วยไม่ไหม้ยังหอมครับผมนี่ใส่เวลาแค่ชั่วโมงนะครับผมต้องขาหมูหน่อยสิว่าต้องต้มด่วนร้อนหนึ่งผมว่าแต่ว่าต้องเอาไปเปื่อยครับแบบมันออกจากกระดูกปุ๊บเลยรับรองบ้านนี่หลองครับผมอาจจะเป็นบรรยากาศนอกบ้านนิดหน่อยเพื่อนบ้านไม่ค่อยมีแต่ธรรมชาติสุดๆครับผมกำลังมีเพื่อนบ้านครับผมครับสร้างทุนเดี๋ยวมากินด้วยกันครับเปื่อยพูดถ้าจะครับทานนี่หลวงหูขายบ่ได้พี่หลวงทานนี่ขายทานสอบละ200สนใจไม่อย่างนี้หลวงไม้เนื้อแข็งไม้กระดูกไม้เจ๋งโอ้นั่นแหละผมอายุเบิ่งความพงพลังเปี่ยวเพิ่งมันก็ได้ครับมึงเนี่ยบ่ได้ย่องครับแต่ก็บ่ม้อนง่ายพร้อมจังซี่นี่ทานผมน่ะกันบ่มีคุณภาพผมบ่มาขายเลยเพราะว่าลูกค้าเขาสิขาหมูนี่ป่วยตุ๋นได้ดีเลยล่ะนี่ภาษิติในหลวงมาทหารเขียนนิ้วแล้วว่าต้องบรรยายอะไรครับผมบอกเลยครับเอาไปใส่ติดใจแต่ก็มาเรื่อยๆด้วยทุกอย่างต้องรับรองคุณภาพครับผ่าน ISO ซึ่งนี่ครับทำความสะอาดแบบในหลวงเผาแล้วก็ขูดเหลืองแบบขูดร่างเอาตะไคร่ผัดพร้อมผัดตะไคร่ด้วยสุดยอดเดี๋ยวลองชิมกันครับขนาดไหนสิว้าวไหมบ่ว้าวยังไหนครับผมพี่ที่เด็ดสาโทยี่หลวงครับพอดีสร้างทุนโอ้ดิมกุซิวแบบนี่นะครับผมมกเองใช่ป่ะครับนี่ขาวอันนี้ว่าขาวเมียมกมาให้นะครับผมโอ้ยผมไปซิมตอนนั้นบ่ได้ทายครับหลังจากที่มากินกับยี่หลวงล่าสุดซิมกับขาววานมีทุนนี่แหละลงไปเหรียญน้ำพีครับน้ำใจสุดยอดเท่านั้นกับขอวานผิวแซ่บวิลีเติมกระเทียมลงไปแล้วสุดนี่ร้องนะครับโอเคครับกินเลยตัวนี้ครับผมว่าไงพี่น้องยกเลยสุดยอดเหล้าขาวในวันนี้กินเหล้าหอมนะครับหอมขึ้นมานะครับนี่ครับพี่เพิ่นอยู่ตรงขามนะครับยำสุกประแดกงามวิลีครับผมแซ่บๆแกมันกระแดกทําเองนี่ครับบ้านยังก่อนยังลองนี่บ้านแกบ้านหน้าแกนะครับผมบ้านแกธรรมดาบ้านแกธรรมดาแกตําบลโน่นศรีราโอ้หลบที่โนบึงครับผมมีอย่างในลองแนะนํานะครับนี่นี่นะครับแกวแซ่บพริกผงกับหอมบัวกับใส่กระเทียมกับหอมป้อมหอมทักตามให้มันมุนใส่กันได้บ่แม่นโอเคครับมากขึ้นกินลูกพี่มองลูกพี่ภาพไปเอาครับพอตำละเอียดแล้วก็ตำด้วยไส้ร้ายเป็นหมอนี่ลองร้ายน้องยังหอมผมนึกว่ามันหอมแต่ใบมันแต่หางมันกานก็หอมครับหอมโอ้กำไม่ใหญ่สิเปิดดูนะครับนี่ตำเพราะมันหอมมากเนาะตำเป็นสีเขียวพร้อมเห็นนะครับแก้วสูตรผมแนะนำเลยเสียบดีหยุดบุยูมาแดกแซ่บแม่นต้องมาแดกแซ่บพร้อมเลยคนการเป๊ะไหมสีแดงอ่ะสับความนี่คือสีเลยสับอยู่สับเป็นตอนสับลงแล้วป่ะครับสับลงแล้วนี่เป็นแบบคือแจ่วบองเลยนี่ของแจ่วบองผักกันซีหอมได้หลายเมื่อกี้นี่หายไปแบบเอาต่ำให้มันละเอียดเฮงหอมลงไปได้ขนาดไหนป่ะครับแมนอ๋อถ้าแบบนี้ครับผมสั่งเขามาได้เลยครับเป็นแม็กจะบองนี่ลองนี่ดูดูนี่ผักกันนี่หลายอยู่แล้วครับนี่ปูอินงามด้วยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสุดยอดน่ากินมากเลยยอมเลยแก้วยายหลวงนี่ใครเห็นนี่บ่แม่นว่าคนเฮ็ดเป็นครับคนจากซิมเบิดเลยเห็นเป็นบ่เป็นนี่สวยแม่ล่ะแล้วก็ล่อนี่ครับผมแป๊บนึงครับเขาเหยียดหนังหมดแล้วเดี๋ยวไปประกวดมะนาวแล้วครับผมครับครับเตรียมน้ำครับต้นให้เปื่อยนี่สำอางไงเลยยายหลวงเติมหอมลงไปออกสไตล์แบบใดครับเบิ้งสีก็รู้แล้วครับนี่ถ้าเป็นเมืองจีนมันจะแบบสีดำดำทองทองครับเพราะว่าเขาจะสิทอดน้ำตาลก่อนให้มันเป็นแบบขึ้นอย่างสีซีอิ๊วดำซุปขาหมูไม่แพ้นะครับนี่มีผักแพรวผมไปยังลองนี่ครับผักแพรวไม่ครับผมมีผักแพรวรอใบไผ่ครับทางเหนือมันจะแบบต้องซั่วครับบางสิ่งนี้เติมนะครับผม
นี่แหละครับพริกขั่วอีสานเอื้อนทางกลางเอื้อนพริกป่นแต่สุดนี้ร้องนี่ทำเองขั่วเองนี่เรียกขั่วก็ได้ครับแสงสีเขาจะต่ำเลยร้องโมแมนแล้วนี่ผมว่ามุนบันนี้ต่ำโอ้ต่ำอยู่บันนี้เกิดควายเอ็ดเฮ็ดเองบ่ครับนี่เฮ็ดเองโอ้อันนี้ทำเองนะครับนี่สวยเลยว่าที่นี่น้ำทรมานใจแท้เนาะนี่สินี่ตัวประมาณชั่วโมงเนาะอยู่หรอกเนาะไว้2ชั่วโมงแล้วเดิน2เลยบ่ครับแต่19นาฬิกาพุ่นเนาะมันครบแล้วมันครบอยู่นะครับมันครบอยู่นะเลยอยู่สถานการณ์ได้โอ้โหสขาดออกจากกลางกันได้แบบง่ายๆนี่โคตรดีครับนี่มาเดี๋ยวมาสดกันครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงครับผมสุดยอดเป็นสีก่อนเลยเบื้องหน้าครับผมโอ้ยลองวางเลยประเทศแบบต้มยำครับผมต้มยำขาหมูนะครับแต่เป็นแบบสดรุ่นใหญ่ครับผู้ไทยใหญ่ลองเป็นซั่วครับผมพอดีเห็นบ่ครับมีผักแผ่วพร้อมแซ่บมากเลยว่าซินี่มาเปื่อยบ่ครับนี่ลองครับนี่เปื่อยมามาซ้นกันนะครับมายังหน้าดูก็ให้ลองนี่ลองชิมน้ำกันครับมาที่แรกนี่ลองเห็นแล้วก็ให้กินควันนะครับแต่ว่าต้องให้ผู้ใหญ่กินน้ำตู้แต่อันนี้ขอจิบจิบนิดหน่อยนะครับนี่จิบเลยนี่ครับที่เด็ดเลยใครเฮ็ดได้แบบนี้มาหาผมเลยเลยที่คือใหญ่ร้องเลยบ่กินแล้วแกบ่วงอยู่เพราะเดียวไงเฮ็ดคือกันแซ่บเลยแกบ่วงแซ่บกินกับข้าวเหนียวตื้อก็แซ่บนะของทำไมร้องฮะผมว่าจะต้องซื้อเมื่อกี้ตามอัพทูยูเลยอัพทูยูเลยโอ้เดี๋ยวดูเฮียมาไปครับไปเราไม่หยุดกันแล้วนะจัดกันเลยย่าบ้องตับเมื่อกี้หูบ่ได้ครับต้องซีดีเนาะเดี๋ยวนี้ร้องจัดเลยก่อนเลยครับผมน้ำมันกันน้ำมันเจ้าผมบอกเลยหยุดบุยูของมันเลยนี่ครับผมเรียงว่านี่แซ่บไปดีมันไม่กินง่ายดีครับบางทีมันเขาหั่นนิดหน่อยสุดยอดเลยได้แล้วรสดีนี่ครับผมหูยว้าวมากรสไฟยังดีรสไฟแล้วเผ็ดดีจริงๆขนาดใดได้รอบมึงครับทําความสะอาดต้มเลยเล็บหน่อยกินเลย 2-3 ขาหน่อยจะคล้ายว่าอะไรผมจะนิ่มดีครับกินได้แบบสุดยอดเลยขาหมูถูกมั้ยพัดไปเรื่อยใหม่เจ้าพัดรับใหม่ร่องอยู่บ่ได้เลยจําเดียวกันวันนี้สุดยอดดีครับผมแล้วกันนี่ครับแจ่วแจ่วนี่ร้องนี่แบบพอเรื่องถึงอย่างอื่นเลยอยู่นี่เรื่องอาหารก่อนนี่นะครับรสแซ่บจริงครับผมดูบูยูสั่งเมนูอะไรร้องครับขาต้มซัวขาต้มขาหมูแบบนี้ครับกำลังกินครับหมดไปแล้วกำลังแซ่บมาเป็นยังครับผมดีลาหัวคนรอมาตรงท้ายมันโดนเห็นบ่ขาครึ่งอะไรนี่ลองได้เดี๋ยวผมจะให้แบบคือยังแบบซุปหางกันตีนหมูจริงเนาะเมนูมื้อนี้ครับก็คล้ายซุปตีนหมูแล้วครับส่วนดังวันพอเขาตักมาอีกฟังหนึ่งของมันจะเป็นสิครับเนี่ยแต่วันที่แสบครับผมร้ายในปากนะครับตอนนี้ตักไม่หยุดกันเลยนะครับตอนนี้นะมึงบอกความอร่อยแล้วตรงไหนแสบให้ลองแสบอยู่แล้วมาตีนมันครับผมเอ็นมันเนี่ยแสบมันจะไม่เอ็นนะครับเนาะผมกินแบบสัมผัสถึงแบบกระเท่ามันเนาะเนี่ยครับอ
สุดยอดเลยเอาได้ปะฝีมือคนเดียวนะก็เท่าๆกันครับอันนี้แบบพ่ออยู่เหนือหรอฮะอยู่เหนือหรอครับอยู่นี่แหละแต่ก่อนก็อยู่บ้านจ๋าแล้วเอามาอยู่นี่ถ้าลุงมาโรงเรียนครับผมแซ่บมากเขาแซ่บยอดเฮ้ยเขาผมมีคำตีเลยเป็นบางคนคือกันครับกูมักง่ายกับพ่อแซ่บหรอกครับผมมากินน้ำในนี่แบบเรื่องของผมแบบมาเริ่มมาเริ่มก็แย่งหนูหน่อยมาเด้อเจ้าบองมันก็แซ่บเด้มาน้องเขาเจ้าบองครับวันที่นี้มีคนยิ่งดูอยู่ครับเรานี่เดือนมาแม่มาแม่ช่างดอกนะบองครับผมเจ้าบองสุดนี่ลองหายากก็จะได้แบบนี้ครับผมจะได้ไปชิมนี่แบบริดแตกเขาได้กินธรรมดาคนเดียวซื้อเป็นเลยหาผักก็ซื้อเก็บนั่งเกินกินได้เบิร์ดเขียต้มเนี่ยซื้อเลยมักมาเขียต้มเขียผมเดี๋ยวมันจะกัดไปขมานี่ครับผมแล้วหนึ่งจุดยุ่ยลีนี่มาเดี๋ยวลองอีกคำครับถือคำสิโยนี่ยังสะใจแต่อยู่ในวงถือคำต้องกินมีมารยาทครับผมนั่นแหละบางคนมันก็ฆ่าข้าวหือเสียบลีเป็นสัวนะครับผมต้มสัวตีนหมูแบบที่แรกต้มธรรมดาแต่ว่าได้เรื่อยเลยต้มซุปเนาะซุปครับที่แรกเป็นซุปตอนหลังหลังมั๊บมีผักแพรวด้วยโอ้เรามากินตะไคร้แล้วแต่ว่าตามด้วยเจ้าบองสูตรนี้ครับผมต้องเฮ็ดเบิ่งแต่พอเฮ็ดยากต้องมาซื้อเพิ่นซิมจักขั่งแล้วติดใจทั้งในอืมรวบกับอย่าดิในห่างเพิ่นน่ะล่ะฝากเบอร์โทรให้บ้างผมถ่ายเลยเบอร์ก็098314 9909สนใจติดต่อได้ทุกเวลา